ระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่1บทกวีแห่งมวลมนุษยชาติรายการเรื่องระหว่างเส้นจะมานำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงใหลของวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีทั้งประเด็นแง่คิดและการเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยค่ะซึ่งแต่ละยุคสมัยก็จะมีความหลากหลายของวิถีชีวิตผู้คนสะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นด้วยนะคะเราก็อยากจะสร้างความเข้าใจความซาบซึ้งในความงามของการประพันธ์แล้วอยากให้คุณได้ประทับใจไปพร้อมๆกันด้วยค่ะดิฉันรวิวรรณจินดานะคะและผู้ร่วมดำเนินรายการธนายุทธรักธรรมหรือคุณบอยเดอะโกลเด้นซองค่ะจะมาช่วยกันเล่าแล้วก็นำเสนอผ่านซุ้มเสียงที่สวมบทบาทตามท้องเรื่องรายการเรื่องระหว่างเส้นค้นคว้าและเขียนบทโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศเวชพาดาท่านเป็นอาจารย์วิชาภาษาไทยและคร่ำวอร์ดในแวดวงวรรณกรรมไทยมานานกว่า30ปีนะคะรับรองว่าผู้ฟังจะได้รับความคิดแง่มุมและการตีความแบบลึกซึ้งกินใจและก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเพื่อให้ได้อรรถรสในการรับฟังมากยิ่งขึ้นคุณฟอร์ดศพชัยไกรยุนเสนได้แต่งเพลงเพราะๆเพื่อประกอบรายการและก็เพิ่มความน่ารื่นรมเสมือนได้ฟังผลงานวรรณกรรมซ้อนความเพลิดเพลินบันเทิงใจไปอีกขั้นหนึ่งค่ะเรื่องระหว่างเส้นตอนบทกวีแห่งมวลมนุษยชาติขอชวนผู้ฟังมาดื่มด่ำกับรสวรรณศิลป์ของบทกวีและเชื่อว่าจะกล่อมเกลาจิตใจของเราให้อ่อนโยนเริ่มต้นจากบทกลอนบทนี้นะคะเจ้านกน้อยน่ารักร้องทักว่าไปไหนมาหนูเล็กเด็กชายหญิงทั้งรูปร่างหน้าตาน่ารักจริงข้ายิ่งดูก็ยิ่งจำเริญตาสองพี่น้องเห็นวิหกนกพูดได้ก็พอใจอยากจะรักให้นักหนาต่างนึกชอบชิงกันตอบสกุณาทั้งสองข้าไปโรงเรียนเพียรประจำบทกลอนสองบทนี้นะคะอยู่ในแบบเรียนนิทานร้อยบรรทัดที่ผู้ฟังรุ่นผู้ใหญ่ได้เรียนค่ะถ้อยคำอันอ่อนหวานและก็ลีลาพริ้วไหวของบทกลอนเนี่ยน่าจะอ้อยอิงอยู่ในความทรงจำโดยเฉพาะในวรรคที่ว่าก็พอใจอยากจะรักให้นักหนาง านร้อยกรองของไทยให้ความสำคัญในเรื่องเสียงและก็จังหวะที่ไหวพลิ้วเหมือนเสียงดนตรีวรรคใดในร้อยกรองเนี่ยมีเสียงและก็จังหวะที่ลงตัวนะคะมีโยนเสียงสั้นเสียงยาวได้พอเหมาะพอเจาะวรรคนั้นก็จะอ่านติดหูผู้ฟังลองฟังเสียงในวรรคนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็พอใจอยากจะรักให้นักหนาฟังจังหวะท่อนที่สองนะคะอยากจะรักอยากเป็นเสียงยาวอ่านโยนเสียงส่งจังหวะมาลงที่คำว่าจะรักซึ่งเป็นเสียงสั้นนะคะแล้วก็ต่อด้วยคำว่าให้ซึ่งเป็นเสียงยาวเนี่ยรับเสียงของคำในจังหวะที่สองมันก็เลยมีความอ่อนพลิ้วและนี่เป็นเสน่ห์ของงานร้อยกรองของไทยซึ่งกวีไทยเนี่ยนะคะรู้แล้วก็เข้าใจอย่างดีลองฟังคุณศักดิ์สิริมีสมสืบนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพ.ศ. 2559และเป็นนักแต่งเพลงและนักเขียนผู้ได้รับรางวัลซีไรต์ในปี2535จากเรื่องมือนั้นสีขาวมาอธิบายนะคะว่ากวีนิพนธ์เนี่ยสามารถที่จะนำพาให้ผู้อ่านดื่มด่ำกับเสียงและจังหวะอันไพเราะได้ยังไงกันคะวรรณศิลป์ร้อยกองไทยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเติบโตแล้วก็อยู่แบบลอยๆนะแต่ว่าเป็นอยู่เป็นมายาวนานปรับตัวปรับชีวิตชีวาเข้าหากันประสานจนเป็นเนื้อเดียวกับคีตศิลป์เน้นคำว่าคีตศิลป์นะครับวรรณศิลป์ไทยเนี่ยจึงแพรวสนอพรอบพริ้งไปด้วยเสียงของโน้ตดนตรีที่กลมเกลียวไปกับเสียงวรรณยุกต์เอกโรตีจัตวาสามัญซึ่งมันเป็นอัตลักษณ์ของภาษาไทยอยู่แล้วแล้วยังมีเสียงหนักเสียงเบาที่เราเรียกว่าฮลุละหุมีเสียงยาวเสียงสั้นเหมือนเสียงโน้ตดนตรีเลยที่มีตัวกลมตัวขาวตัวดำและตัวขบเอ็ดถ้าตัวขบเอ็ดเนี่ยจังหวะจะกระชับแล้วก็รวดเร็วว่องไวร่าเริงก็เหมือนกับเสียงสระเสียงสั้นของไทยหรือคำควบกล้ำสรานเจริญจรุงสะพรั่ง
พวกนี้นอกจากนั้นยังมีเสียงทุ้มเสียงฟุ้งเสียงลอยเสียงก้องกังวานที่เราเรียกว่าเสียงอุโคตนะนะเสียงพวกนี้มันออกมาจากฐานเสียงต่างๆที่อยู่ในปากในคอเรานี่แหละดังนั้นเสน่ห์ของวรรณศิลป์ไทยเนี่ยมันก็จึงพูดได้ว่าภาษาเป็นดนตรีแล้วดนตรีเป็นภาษาทั้งภาษาและดนตรีทั้งวรรณศิลป์และกีตศิลป์เป็นหนึ่งเดียวกันนอกจากเสียงและจังหวะที่อาจารย์ศักดิ์สิริอธิบายเทียบให้เห็นความงดงามเหมือนงานกีตศิลป์แล้วเนี่ยนะคะงานร้อยกรองไทยมีวรรณศิลป์ด้านอื่นๆที่ทำหน้าที่สื่อความอันเป็นหัวใจสำคัญของการประพันธ์ไปฟังอาจารย์ศักดิ์สิริพูดถึงในแง่มุมนี้กันนะคะเพราะว่าตัวเนื้อหาของวรรณศิลป์เนี่ยรับใช้หลายเรื่องหลายมิติคือรับใช้ปรัชญาศาสนารับใช้กลุ่มชนผู้คนหลากหลายรับใช้สถาบันชนชั้นสูงแล้วก็รับใช้ประชาชนภาษาวรรณศิลป์ไทยจึงมีระดับต่างๆกันไปร้อยเรียงถ้อยคำผูกโยงกับเรื่องราวเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างเช่นเรื่องพุทธประวัติหัวข้อธรรมคำสอนผ่านบทสวดบทขับร้องบทเทศนาหรือในรูปตำนานปรัมปราของท้องถิ่นชุมชนในมิติที่รับใช้ชนชั้นสูงก็จะมีถ้อยคำที่มีระดับความรู้มีความพิถีพิถันแล้วก็ร้อยเรียงอย่างมีระบบมีระเบียบมีแบบแผนอย่างเช่นนำคำมาจากภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ก็จะเรียกว่าเป็นชนชั้นทางภาษาก็ได้ส่วนมิติที่รับใช้ประชาชนทั่วไปวรรณศิลป์ก็จะปรากฏอยู่ในรูปแบบของเพลงพื้นบ้านการละเล่นต่างๆในทุ่งนาที่ลานนวดข้าวในป่าเขาในสายน้ำลำคลองในวิถีชีวิตประชาชนทั่วๆไประดับภาษาก็จะเป็นภาษาที่เรียกว่าภาษาที่ออกจากปากออกจากใจซื่อตรงไม่ซับซ้อนแล้วก็ง่ายๆสื่อสารความรู้สึกความงามความจริงอย่างที่ตัวเองมีวิถีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะย้อนกลับไปถึงเรื่องเล่าของปู่ย่าตายายหรืออาจจะจินตนาการไปถึงอนาคตในแง่ของการอธิษฐานว่าขอให้ข้าวงอกงามขอให้ได้ผลผลิตที่ดีขอให้สายน้ำยังคงรินไหลมีปูปลามีกุ้งมีหอยแล้วก็ท้องฟ้ายังมีนกบินอะไรประมาณนี้โลกวรรณศิลป์เป็นโลกแห่งความพิศวงค่ะอาศัยเพียงถ้อยคำภาษาที่เรียงร้อยด้วยจินตนาการอันไม่รู้จบของมนุษย์เนี่ยนะคะก็นำพาเราให้เกิดอรรถรสนำพาเราได้เรียนรู้โลกและชีวิตโลกแห่งความสุขความทุกข์ความรื่นรมความเจ็บปวดแล้วก็นำพาเราได้เรียนรู้จิตใจของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์หลากหลายด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อแบ่งปันความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของมนุษย์ร่วมกันเพื่อรับรู้ว่ามนุษย์ของเราเนี่ยมีความรักมีความหวังแล้วก็มีค่าแห่งความเป็นมนุษย์เสมอกันค่ะในประวัติกวีนิพนธ์ในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีบทกวีหลายบทเลยที่สร้างความประทับใจด้วยรสวรรณศิลป์และก็เสนอสารอันเข้มข้นที่ว่าด้วยพลังของมนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมและก็โลกของเราค่ะหนึ่งในนั้นก็คือบทกวีที่ชื่อขอบฟ้าคลิปทองของอุเชนีบทกวีขอบฟ้าคลิปทองบทนี้นะคะเป็นบทกวีที่มีชื่อเสียงมากบทหนึ่งในประวัติกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ค่ะอุเชนีเป็นนามปากกาของอาจารย์ประคินชุมสายณอยุธยาศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2536ค่ะท่านเป็นกวีที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความศรัทธาต่ออุดมการณ์แห่งความดีและความงามความจริงของโลกมิ่งมิดเธอมีสิทธิ์ที่จะล่องแม่น้ำรื่นที่จะบุกดงดำกลางค่ำคืนที่จะชื่นใจหลายกับสายลมที่จะร่ำเพลงเกี่ยวโลมเรียวข้าวที่จะยิ้มกับดาวพราวผสมที่จะเหม่อมองหญ้าน้ำตาพรมที่จะขมคืนลึกโลกหมึกมนที่จะแล่นเริงเล่นเช่นหงร่อนที่จะถอนใจทอดกับยอดสนที่จะหวานสุขไว้กลางใจคนที่จะทนทุกข์เข้มเต็มหัวใจ
ที่จะกล่าวทางกู้สู่คนยากที่จะจากผมนิ่มปิ้มเส้นไหมที่จะหารผสานท้าในตาใครที่จะให้สิ่งสิ้นเธอจินจงที่จะอยู่เพื่อคนที่เธอรักที่จะหักผ่านแพรกแหลกเป็นผงที่จะมุ่งจุดหมายปลายทนงที่จะคงทำเที่ยงเคียงโลกาเพื่อโค้งเคียวเรียวเดือนและเพื่อนโพนเพื่อไผโอนพริ้วพ้อล้อภูผาเพื่อเรืองข้าวพราวแพรวทั่วแนวนาเพื่อขอบฟ้าคลิปทองรองอรุณอาจารย์ศักดิ์สิริเนี่ยปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระนะคะแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงด้วยค่ะเคยได้ศึกษาศิลปวรรณกรรมและก็ปรัชญาจากจ่างแซ่ตั้งและก็วีคนสำคัญหลายคนของประเทศนะคะและในที่นี้ท่านก็พูดถึงพลังของความงดงามของวรรณกรรมร้อยกรองนะคะที่ถ่ายทอดอารมณ์ให้เราคล้อยตามได้โดยยกให้ขอบฟ้าคลิปทองเป็นคัมภีร์ของบทกวีศิลปะเนี่ยจะใช้ความงามเป็นวิถีที่จะเข้าถึงความดีในแง่วรรณศิลป์เนี่ยก็คือใช้ภาษาที่สลวยเพื่อจะเข้าถึงความดีความจริงทีนี้ถ้าจิตเราไม่ประพัดสอนไม่เริ่มที่ความงามเนี่ยความดีของมนุษย์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นความดีที่ไม่จริงความดีที่ไม่งามนี่อุเชเนียเนี่ยน่าจะเป็นหมุดหมายแรกเหมือนท่านผลักประตูบานหนึ่งแล้วก็ก้าวผ่านขนบเดิมๆออกไปสู่ในยุคใหม่ที่เราเรียกว่ายุคของบทกวีร่วมสมัยโดยเฉพาะเล่มขอบฟ้าคลิปทองเนี่ยจะถือว่าเป็นคัมภีร์ของกวีคนรุ่นต่อมาในยุคนั้นก็ว่าได้คัมภีร์เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นที่รวมศาสตร์ของการประพันธ์นะแต่ว่ามันเป็นที่รวมความรู้สึกร่วมในทางวรรณศิลป์อย่างยิ่งเลยเพราะว่าอุเชนีเนี่ยใช้ถ้อยคำที่แปลกใหม่แล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไปหยิบมาจากคลังคำไม่ได้ไปหยิบมาจากตรงโน้นไม่หยิบตรงนี้แต่ว่ามันผุดขึ้นมาในขณะที่ท่านได้เขียนหรือท่านได้รู้สึกแล้วก็มันเป็นภาษาที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนความเมตตาอาทรห่วงใยแล้วก็เป็นมิตรแล้วก็มีความพิสดารสดใหม่อย่างแบบน่าตื่นตาตื่นใจน่าตื่นเต้นด้วยนะครับท่านใช้คำที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนมันก็ให้รสชาติสดใหม่มีชีวิตชีวามีพลังอย่างคำว่ามุ่งมั่นเนี่ยท่านใช้คำว่ามุ่งมั่นเราใช้คำว่ารีบเร่งรวดเร็วท่านรวบมาอยู่ในคำเดียวกันเลยรวดเร่งท่านใช้คำว่ารวดเร่งซึ่งคำว่ารวดเร่งเนี่ยผุดขึ้นมาในขณะใดในความรู้สึกอย่างไรมันจึงได้ลงตัวขนาดนี้น่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์ศักดิ์สิริได้อธิบายขยายความหมายหรือว่าวรรคทองที่น่าพิศวงพิสดารของอุเชนีอีกหลายคำเลยค่ะน้ำหยดสดเย็นกระเซ็นสาดคำว่าสดเย็นเนี่ยมันคล้องกับคำว่าน้ำหยดหยดกับสดเนี่ยมันสัมผัสกันแล้วก็คำว่าสดเย็นเนี่ยผุดขึ้นมาในเวลานั้นพอดีเนี่ยมันก็เป็นความตื่นเต้นของกวีในยุคนั้นว่าคำนอกจากจะสัมผัสด้วยเสียงสลาดพยัญชนะแล้วเนี่ยมันยังสัมผัสในความรู้สึกคำว่าสดเย็นเนี่ยเป็นคำใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนร่านระลิกพลิกเพ้อละเมอหาอย่างอุ่นเอิบท่านก็ใช้คำว่าไอเอิบลอยอย่างช้าๆท่านก็ใช้คำว่าลอยเนิบๆแม้แต่น้ำค้างเนี่ยบางจังหวะท่านก็ใช้คำว่าหยาดแก้วหยาดรัตนะคงเหลือแต่หยาดรัตนะหยาดระยับคือเราจะเห็นน้ำค้างเนี่ยเป็นอัญมณีขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์ของท่านอย่างยิ่งที่ทำให้ภาษาถ้อยคำใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างถ้าพูดกันตามตัวก็คืออย่างกระทันหันในภาวะที่ท่านเขียนบทกวีนั่นแหละอุเชนีเขียนบทกวีขอบฟ้าคลิปทองขึ้นในปีพุทธศักราช2495ค่ะซึ่งเป็นช่วงที่บทกวีเพื่ออุดมการณ์ทางสังคมและการเมืองเนี่ยกำลังเฟื่องฟูกระแสการต่อสู้เพื่อชาวนาคนยากจนลัทธิคอมมิวนิสต์กำลังแผ่ขยายการนำเสนอความคิดเชิงสร้างสรรค์เนี่ยก็เป็นการสะท้อนแนวคิดความขัดแย้งทางชนชั้นด้วยนะคะคำว่าโค้งเคียวใน
โค้งเคียวเรียวเดือนจึงอาจจะถูกแยกบริบทมาตีความเชื่อมโยงถึงสัญลักษณ์ของลัทธิการเมืองแบบสังคมนิยมได้นะคะซึ่งเป็นที่รู้จักแล้วก็ใช้ในบทกวีการเมืองอย่างกว้างขวางในยุคนั้นเนาะหรือตีความเชื่อมโยงกับเคียวที่เป็นภาพแทนของชาวนานะคะว่ากวีเนี่ยต้องการสื่อถึงอุดมการณ์การต่อสู้เพื่อชาวนาซึ่งเป็นชนชั้นล่างของสังคมเมื่ออ่านบทกวีบทนี้นะคะก็จะพบว่าเสน่ห์ของขอบฟ้าคลิปทองอยู่ที่การใช้คำที่ซ่อนในโดยเฉพาะโค้งเคียวเรียวเดือนไผ่ล้อภูผาเรืองข้าวขอบฟ้าคลิปทองในกลอนบทสุดท้ายค่ะอุเชนีกำลังส่งสารอันเข้มข้นถึงมิ่งมิตรด้วยน้ำเสียงอันอ่อนหวานเพื่อจะบอกถึงสิทธิของปัจเจกบุคคลผู้หนึ่งว่าสามารถใช้ชีวิตตามอำเภอใจนะคะที่จะเสพรสอภิรมย์ของความสุขสำราญแห่งวัตถุนิยมเป็นเสมือนบทกวีแห่งมวลมนุษยชาติค่ะเธออาจจะเลือกใช้ชีวิตเพื่อความสุขของผู้อื่นแม้จะต้องฝ่าความยากลำบากอุปสรรคนานาประการแต่การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นคืออยู่เพื่อคนที่เธอรักและอยู่เพื่อคงทำเที่ยงเคียงโลกาเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าของชีวิตเธอจะได้ล่องแม่น้ำรื่นและชื่นใจหลายกับสายลมอันเป็นความสุขทางใจอันหาค่ามิได้เธอจะได้ยิ้มกับดาวพราวผสมได้เหมือมองหญ้าด้วยน้ำตาพร่างพรมซึ่งสื่อในของอารมณ์ที่ทั้งตรอมตรมและคนเปรมปรีในยามที่เธอต้องเผชิญกับโลกที่ขมขื่นมืดมนทนทุกข์ที่เข้มเต็มหัวใจความรู้สึกอันผสมผสานหลากหลายเป็นส่วนเติมเต็มอารมณ์อันสุนทรีแล้วก็เปี่ยมด้วยความปิติชโลมหัวใจที่เพรียกหาความดีงามของมนุษย์ความดีงามของสังคมและก็ความดีงามของโลกค่ะโค้งเคียวเรียวเดือนเป็นจินตภาพของพระจันทร์เสี้ยวที่ทอแสงนวลตาน่าจะเป็นตัวแทนอุดมคติที่งดงามในการสร้างสรรค์ความดีงามแก่สังคมไผ่ล้อภูผาไผ่เนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของปัจเจกบุคคลที่ไร้ซึ่งอำนาจแล้วก็กำลังส่วนภูผาอาจจะเป็นตัวแทนของอำนาจที่ตระงานทำมึนผ้าไผ่ล้อภูผาก็อาจจะใช้แทนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเรืองข้าวก็อาจจะใช้แทนความอุดมสมบูรณ์และขอบฟ้าคลิปทองซึ่งเป็นจินตภาพของธรรมชาติที่ผ่องอำไพก็อาจจะแทนความหวังอันเรืองรองบทกวีนี้นะคะจึงอาจจะสื่อความหมายได้ว่ากวีปรารถนาจะปลุกเร้าสำนึกและก็อารมณ์ร่วมอันมุ่งมั่นเพื่อให้ใช้ชีวิตตามอุดมคติอันสูงส่งของมวลมนุษยชาตินั่นเองค่ะคือท่านเป็นผู้หญิงแกร่งถ้าเราไม่พบท่านไม่รู้จักตัวท่านไม่เคยเห็นท่านเลยเนี่ยแล้วอ่านบทกวีท่านเป็นผู้หญิงแกร่งที่ทรนงที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างคนทุกข์ยากความกล้าหาญของท่านนั้นอ่อนโยนและเป็นมิตรและไม่ใช่มิตรธรรมดาเป็นกัลยาณมิตรและเป็นมิ่งมิตรนอกจากท่านจะกล้าหาญที่ต่อสู้กับพานแพรกเพื่อต่อสู้กับพานแพรกแหลกเป็นผวงแล้วเนี่ยท่านยังเป็นกัลยาณมิตรเพราะว่าท่านจะใช้คำว่ามิ่งมิตรอยู่ในบทกลอนเนี่ยบ่อยมากๆอย่าร้องให้มิตรจ๋าอย่าร้องให้นี่เป็นน้ำเสียงปลอบโยนน้ำเสียงของกัลยาณมิตรเพื่อสัมผัสรัศสนิทมือมิตรอื่นหรือฝากใจรักพักพิงแด่มิ่งมิตรคือท่านจะรู้สึกที่เอื้ออาทรต่อผู้คนต่อสังคมต่อสรรพสัตว์ต่อสรรพสิ่งแล้วท่านมีความหวังอยู่เสมอว่านับร้อยดาวช่างเรียงอยู่เคียงกันจุดความฝันแจกจรัสประพัดสอนพร่ำกระจายพรายสัมพันธ์นิรันดรเราม้วยมอนแสงอยู่คู่ทาตรีคือท่านจะเห็นความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งโดยมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงดาวที่ต่างดวงต่างอยู่ต่างกระพริบเนี่ยแต่ดาวทั้งหมดทั้งท้องฟ้าเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันการที่ท่านเป็นแคทอลิกเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงชื่อแต่ว่าท่านเนี่ยข้ามความเป็นชื่อใดๆทั้งสิ้นนะผมว่า
คือท่านเป็นทั้งหมดแล้วก็ท่านเป็นส่วนหนึ่งคือท่านไม่ได้ไปยึดติดว่าท่านเป็นอะไรแต่ว่าท่านน่ะเป็นมนุษย์บทกวีของท่านได้เอื้ออาทรแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรท่านเป็นผู้ที่เปิดประตูบทกวีสู่โลกของบทกวีร่วมสมัยสู่วิถีของบทกวีร่วมสมัยเราจะลืมไปเลยว่าท่านเป็นกวียุคไหนยุคก่อนยุคเก่ายุคใหม่ยุคอะไรแต่ท่านเป็นเหมือนบานประตูบานแรกที่ก้าวผ่านอะไรบางอย่างมาสู่ความคิดใหม่มาสู่ถ้อยคำใหม่มาสู่ความรู้สึกใหม่สู่อากาศใหม่สู่แสงใหม่อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าคิดว่าเป็นความรู้สึกร่วมของกวียุคหลังท่านทุกผู้ทุกนามเชนีเติบโตในครอบครัวของคนค้าขายและก็เป็นคาทอลิกจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและพื้นฐานทางศาสนานี่เองนะคะที่เป็นเรี่ยวแรงผลักดันให้เธอเขียนงานถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองฉันอยู่เพื่อยุคทองของคนยากที่เขาถากทรกรรมซ้ำปั่นหัวเพื่อความถูกที่เขาถมจมทั้งตัวเพื่อความกลัวกลับบ้าบั่นอาธรรมเพื่อโลกใหม่ใสสะอาดพิราชเหลือเมื่อคนเอื้อไมตรีอวยไม่ขวยขำเพื่อแสงรักส่องรุ่งพุ่งเป็นลำสว่างนำน้องพี่มีชัยเอ่ยทัศนะที่ปรากฏในงานเขียนของอุเชนีแนบแน่นแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกับหลักการของศาสนาคริสต์ในการจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความรักและการช่วยเหลือเกื้อกูลเห็นหัวอกหัวใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันงานเขียนของอุเชนีเนี่ยจึงไม่กล้าวแกร่งแต่อ่อนหวานนุ่มนวลเพื่อเน้นย้ำถึงความรักที่ควรมอบให้แก่กันผ่านความต่างทางชนชั้นและก็ความเป็นอยู่นะคะงานของอุเชนีนั้นอยู่ข้ามพ้นการเวลามาหลายยุคสมัยผ่านทั้งความยินดีความขมขื่นของบ้านเมืองในวันที่บรรยากาศหม่นมัวและลมฝนอันกระโชกแรงต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมและยังเป็นบทกวีที่ให้ความหวังที่จะเห็นสิ่งที่ดีกว่าในบ้านเมืองค่ะวรรณศิลป์ในบทกวีของอุเชนีเนี่ยนะคะเป็นสื่อให้ทั้งกวีและผู้อ่านได้ฟังเสียงเพรียกแห่งวิญญาณของมนุษย์ได้ชัดเจนมากๆแล้วจะได้หันหน้าเข้ามาหากันเพื่อมองแล้วก็แก้ปัญหาของมนุษยชาติค่ะเรื่องระหว่างเส้นตอนบทกวีแห่งมวลมนุษยชาตินี้นะคะได้แนะนำบทกวีที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางวรรณศิลป์และคุณค่าทางปัญญาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะคะนอกจากจะได้ฟังบทกวีที่ไพเราะแล้วคุณผู้ฟังน่าจะได้รับอรรถรสของบทกวีที่จะช่วยสร้างพลังใจให้เราต่อสู้กับชีวิตและก็เติมเต็มความรักความเข้าใจกับผู้คนรอบตัวเราค่ะในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast